สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช้อยปาทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับ Fighting Middle Second ซึ่งเป็นซีซั่น2แล้วนะครับกับเรื่อง Number One For You ครับซึ่งก่อนนี้ได้ทำทั้งสปินออฟทั้ง6 EP ไปก็ได้เห็นมาเป็นไปแล้วก็อยากจะรู้มากเลยว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเพราะมันมีเรื่องราวที่แบบมันเข้มข้นมากหลายอย่างที่เรายังสงสัยกับการหายตัวไปใน5ปีของยังไงกันกลับมาแล้วจะได้คุยกันมั้ยได้อธิบายอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นอินคิดิตก็คือเหมือนมีการบุกไปที่บริษัทแล้วก็ตบหน้าไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงไหนจะมีเรื่องของคู่รองคู่รองด้วยฝั่งคุณหมอโซยีกับตัวละครอีกตัวนึงที่เรายังจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ก็ต้องไปดูในซีรีส์อีกทีนึงนะผมจะดูว่าเป็นไงโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมกับรีแอคชั่นของผม Fighting Middle Second เลยนะครับนี่ EP 1นะครับเลยนะครับ康士德，你真的很忙耶。无论白天还是晚上，都不会立刻回讯息。你把到人就不会珍惜了，是不是？累啊。哎，那拉。你很忙。喂。说真的，康士德。我有一点想你，一年了还不回来。等到ปีหนึ่งแล้วอันนี้นี่ไงก่อนไปก่อนไปก่อนที่เราเห็นในสปินออฟเนี่ยท่านไม่良心了吧？一整个礼拜无声无息，是欠我对你都不回吗？你可以忙，我就不能忙到没时间理你。反正我下周要出国，帮我爸去谈事情，有什么就不要想我。咁好，公子，不回应我。ก็คือซื้อเต๋อคือไม่ตอบอะไรไปเลยเหรออืมจริงเหรอนี่ไงเพราะความสิ่งเดียวเลยไม่ยอมตอบไม่ขอคุยกันโอ้เด็กน่ารักนะเราภาพมาแบบโอ้ครอบครัวสุขสันต์มากใช่ทุกคนเรียกชาติเราอาจจะไม่ได้แบบว้าวขนาดนี้นะเพราะว่าดูสปินออฟไปแล้วนะใช่ใช่再见就当陌生了ไม่เจอกันนานก็ไม่ได้คุยกันอัลโบรูที่就留给你这个疤吧รูที่没你我也可以很好ตอนที่หนึ่งใครมีชั้นก็มีความสุขได้เหมือนกันสำคัญนี่ก็คือมูฟออนไปแล้วบอลแล้ว曾经你让我两米只看见这次让我来逆袭你的世界。被收购之后会不会裁员呢？现在经济这么不景气，工作难找。快点啊！谁好心提自愿离职啊？做功德了好不好？靠！问问技术长吧，呼叫技术长。技术长，请回答。我拿电瓶里。他那个没 L 了。谁？爸爸，从他手忙着练呢。不敢练。没了。等等开会，谁没交进度就先谈谁啊。这个好，你两个人那在讲 L 那闹嘞。处长，大家也是担心被收购之后饭碗不保啊。对啊，执行长上礼拜才弄了个空降，说是代表董事长处理重组并购，谁知道最后会裁几个？
一个都不会裁。啊，哦。他收购合约的时候，有跟诚毅集团谈好，会保障员工权益，不会裁员。假的。好啊，安心的话就来补充点糖分，休息完了再继续工作。大家去。หล่อมาก，โตแล้ว。จริง，就是สูตรนี่คือหล่อมาก。大家都要吃哦。你也好吗？ถ่ายรูปแบบมันจะใช้ยี่สิบก่อนโอ้ยี่สิบนี่คือในเอ็นเครดิตก็คือเพื่อนกันหมดเลยจ้ะน่าจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งป่ะเนี่ยข้างหลังข้างหลังโอ้ยเดี๋ยวใจรอก่อนนะถึงแม้จะเห็นแล้วก็เหอะแต่น้องน่ารักมากเลยหล่อแต่โอ้โหตบแรงมากไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โอ้โหคือเหมือนมาในมูดเป็นงานเป็นการใช่ใช่แต่คือสวีบอกขอนิดนึงเออขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราสมตัวละ哎，到底想干嘛？对不起，对不起，对不起什么？让你等那么久，他妈的，谁在等你啊？你不要往自己的脸上贴金，我还真的没料到，竟然在这里遇到你，这么快。隔了五年就见面，发愁死死。嗯，哈比没没先留了。มันน้องมันจากตอนแรกที่บอกว่าสองสามเดือนลองประธานผมจะ代表诚毅集团处理华庆的并购案，请你把之前要求的相关资料交出来。那 take over 进行交接。我是有原因的，我跟你。跟我这样，你不要跟我套交情，一切公事公办。还有，交代 HR 整理近三年的员工评鉴资料，方便我查阅。รุนแรงมากเลยมันอยากเคลียร์แหละเออเป็นก็合约里有写会保障员工权益。我没有当初，但因应公司未来发展，可做适当人事调整。啊。ก็คือสามารถไล่ออกได้จัดแจงได้คงงงกันหมดอ่ะเนาะมือเขาตบหน้าทำไมวะเออมาถึงก็ตบหน้าแล้วเอาเขามีซอฟต์บอยด้วยข้างใน怎么了有什么好看的嗯ท่านหัวหน้าทีมเทคนิคครับ你最好被公司的气牵到别人身上哪有你们跟他认识哦谁二分之一，我会裁掉二分之一的员工。那你绝对是第一个。评委，会备车。嗯。มันเป็นเลขา。แต่เพื่อนสนิทเขาอีกคนหนึ่งกลายไปแบบอยู่ฝั่งนั้นเลยนะแต่ว่าเหมือนโกรธด้วยเลยอ่ะไม่想到高士的是华信科技的执行长
在孕妇心汉，你没事吧？我才要你没事吧？跟我没差，我可是早就无人晋级的选手，哪像某人啊？都得了冠军，还被取消资格？我很好啊，好的不能再好。真那么好？你会在大家面前说你要裁二分之一的员工？总公司那些老家伙等着看你这次处理华庆的表现，你不要意气用事，免得影响股东们对你的认同，到时候接不了你爸的位置。我知道自己在做什么，最好是。那这个我认土不了，对吧？他说要裁员是因为你，对吧？我不会让这种事情发生的。你没有过节，你没有过节，这是我的私事。你的私事已经影响到公事了。不要以为你妈让你回来就可以为所欲为。啊。妈宝，余先生，我不 care 我在你眼中是什么样子，但我知道的是，研发 Alpha 计划的是我，负责处理收购的也是我，而很不巧的是，这家公司是我家开的。哦。那你就阻止他裁员啊？原来你这么关心员工的权益啊！原来你这么了解我。好，教练。谢谢。这种傲娇副总最好有人可以理解，反正要裁先裁你。注意，好，给我十分钟。我ชอบที่จับประตูมากสวยเนาะมึงทันทัน我跟你除了公事之外没什么好谈的滚啦火气这么大是不是又没吃饭不管你的事你要干嘛勝手に入るなんて逃げしたいの现在是怎样？开什么冰箱了？他们怕会进的。到底想干嘛？现在是怎样？不说话是不是？会咋？哎，只能做炒饭了。OK 吗？等你吃饱，心情好了，我们再聊。哦，哎。我呢？快一点辣椒，不行，胃不好。哎，这么一点点可以的。不行就是不行。可以的。好了，你乖了，你去坐着等吃饭。平面雕有好买的。哎，不要放我了。红萝卜的眼睛好。我不喜欢。都几岁了还挑食？不放辣椒就不要放红萝卜。
ชอบกินพริกเม็ดหนึ่งโอ้โหหลุดเลย我不吃哎不行这样子我煮人家吃完那你从美国回来换我煮给你吃啊你煮的能吃吗好像得吃啊那你要煮什么就是没有红萝卜的炒饭全部都是这个吗就是哦对他们还เป็นเมนูพิเศษฟ้าเหรอเชียวทำร้อนหน่อยไป不要抢我女朋友的工作女朋友啊其实你出国后没多久我就跟李湘欣交往哦你接着这是玉信介绍给我的哦你在跟我开玩笑吗开我笑果然还是你阿姐好啊抱起来又软又舒服就连我的感觉也是够你再怎么气我你不要用这种方式吧我知道是我欠让你等了五年五年你哪来的自信觉得我会等你啊我跟他发展得很顺利我还准备介绍给我爸呢周初雨你以为你是谁我没有那么贱浪费五年的时间在一个混蛋身上看来你跟你女友不太熟不管她姓何不姓李保定我对你已经没有意思了那我就重新追你啊我不会放弃的就算你再怎么气我气我不气啊喂你是汉滚不然我报警告你是否冤罪เราเล่นบทความรุนแรงได้แบบว่าถึงพิถึงเคร่งมากน้อมเลียวอ่ะเออมันเลียวมากอ่ะตอนนี้ที่อยากรู้คือเขาได้อธิบายไปยังว่าอย่างน่าจะอย่างตัวอย่างเขาจะไม่สนใจจริงหรอวะถ้าลงมากินข้าวก็ใช่ก็เคยอยากสนใจอยู่มันโกรธแหละแต่มันก็แบบ有错的是我不是食物多少吃一点顾好自己才能继续喝明天公司见อารมณ์แบบนี้ทั้งรักทั้งเกลียดมันก็จะแบบมีแต่ความอย่างเงี้ยแรงก็รักแหละแต่ก็ตอนนี้แบบเกลียดไงยังเกลียดอยู่มัน
ยากอะเนาะเขาปล่อยให้รอตั้งหลายปีหมดนะน้องอยู่ใช่ป่ะน้องอยู่น้องแซมนี่เขายังใส่สร้อยข้อมืออยู่เลยแต่ซูมี่จะทิ้งสร้อยจริงเหรอวะแต่เห็นว่าทิ้งในถังขยะแล้วแต่แบบจะทิ้งไปเลยจริงจะเป็นความเก็บกลับมาก็ได้จะน่าจะอยู่ในถังขยะไม่ก็เอาออกมาแล้วไม่ก็ออกมาแล้วสองทางเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเรียนรู้ที่สั่งแล้วโอ้ไม่จริง故事研发成果都已经交了，我要的不只是过去已完成，还有正在开发的。こんなこともできるのか。まだ慌てないものは出ません。これが僕のやり方です。要求精准报告随时掌握，这是我的方式。没几步一步呢。九。于正炫，身为技术长，你有责任。สุดยอดมีเดียจะให้ผมใช่ไหมครับคุณยิ่งคุณต้องทำตามวิธีของเราใช่ไหมยิ่งวันจะไปรายงานจ้างผู้ช่วยสำหรับสตาร์ทคุณต่อตอนนี้บริษัทมีอะไรที่ไม่พอใจไหมไม่ครับสามารถไปนี่เลยคัดคนอยู่คัดคนออกอ่ะอืมโอ้ยเครียดกว่าสมัครงานอีกก็ได้พอต่อเสียวันเดิมดูแลดีสุดๆแต่ไม่ใหญ่นะนั่นก็โกรธเหมือนกันสวัสดีคือเดินตามตลอดใช่ค่ะผมใช้สารเงินเพื่อให้เขาฝันถึงฟังชิมดูถ้าเกิดว่าสุดสุดสุดเขาจะใช้สิ่งนี้这个人好了对他们来说我们是外人你们有意见吗期待掉狗屁哦、天哪，执行长是直升上升哦！这不是男朋友才会帮女朋友做的事。对啊。好了。注意注意。我推呀的。后面就是铁出事。他到底想干嘛？你觉得初音会不会出事啊？应该不会。คงไม่เกิดกับซูอี้อ่ะก็จะเกิดกับเสื้อเต๋อป่ะวะอุ๊ยอุ๊ย刚好我今天鞋子没有鞋带รองเท้าไม่มีเชือกพอดี我只是想是想让我在员工面前丢人现眼我说过会重新追求你正在做才会让你重新接受我，要我做什么都愿意。ไงบริบทแบบมันสลับกันอ่ะเราไปยอมไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บเอาไว้
是认真的。แรงมากแรงมากไม่จับปรมาจารย์แล้วยังมีเรื่องนี้ทำเช่นเป็นอย่างนี้อีกเหรอโอ้ย你不要期待什么时间能假戏真做回到从前我要在他以为已经复合的时候耍了他我要他知道让人背叛的痛苦终于找到你了不联络不是因为你甩他而是你不能找告诉他看我要做什么大学毕业โอ้โหตัดอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ยมันจะเป็นทุกเรื่องเลยหรือไงฮะมันเป็นอะไรกันฮะตัดแบบคุ้มเครือไม่รู้อยากรู้เลยสักนิดนึงก็ไม่ได้เนาะจะพูดอะไรก็ไม่ยอมให้คนดูได้ฟังเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแต่ก็ดูเดือดมากจริงนะครับผมแล้วก็แบบตอนชิงยิ่งๆแบบซีสุดท้ายอ่ะที่แบบว่าเหมือนซูยี่อะไรจะแบบให้ชั้นสี่คือเหมือนเขารู้สึกของเราเหมือนแบบว่าบริบทอ่ะมันสลับกันใช่สลับโพสลับโพเออง่ายๆคือสลับโพกันนี่แหละถ้าทำได้ทุกอย่างก็ให้ฉันได้ไหมล่ะฉันจะยอมเป็นฝ่ายแบบลุกบ้างให้ฉันได้ไหมล่ะแต่แบบซื้อเต๋อก็ยอมเพราะว่าทำอะไรก็ได้เพื่อขอให้เราแบบใช่เพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าฉันว่าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้โหแล้วฉากที่ลงไปแบบผูกช่วงทำให้อีกก็เป็นการจีบใหม่ไงก็เขาบอกแล้วเขาจะเริ่มจีบใหม่ตอนนี้เหมือนรีเซ็ตกลับไปเหมือนดูตอนแรกใช่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งของเสื้อเต๋อแล้วเสื้อเต๋อตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนเป็นอันดับสองเลยนะคือต้องยอมให้ทั้งด้านของซูยี่ทุกอย่างใช่น่าจะใช่แหละต้องเป็นฝ่ายที่ง้อเขาเออเพราะเขาถึงแล้วตั้งชื่อว่าไฟติ้งเป็นเซอร์เคิลน่าจะแบบสู้เขาดับเบิลคนที่สองแบบว่าอันดับสองเลขสองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบต้องการสื่อแบบนั้นแหละเหมือนต้องสู้แล้วอะซึ่งก็คิดว่ามันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันก็มีบทสอบอีกหลายด่านมากมายใช่อยากจะเรื่องเห็นตัวอย่างแล้วก็มีคุณพ่อเข้ามาอีกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าตอนนั้นมาเจอตอนไหนทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไหนจะเรื่องที่แบบว่ามีการเทคโอเวอร์บริษัทกันระหว่าง2คนอันนี้ในอย่างนี้อยากรู้นะว่าทำไมถึงเข้ามาเทคโอเวอร์คือบริษัทมันใกล้จะแบบไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้หรือยังไงหรือว่าซูยี่รู้ว่าเป็นบริษัทภายใต้การดูแลของซื่อเต๋อหรือเปล่าก็เลยพยายามเขาก็ยังพูดนะว่าแบบว่าบังเอิญตอนแรกเขาพูดว่าเป็นความบังเอิญก็อาจจะบังเอิญจริงๆก็ได้แต่ตอนนั้นเข้ามาไม่บังเอิญนะน่าจะเห็นหน้าแล้วอย่างเงี้ยมาเลยหัวร้อนหรือว่าทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ของสองคนอาจจะรู้จักกันก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าในวงการธุรกิจอะเนาะใช่เพราะว่าพ่อใหม่เขาก็แบบว่าอยู่เมืองนอกใช่ไหมก็อ๋อน่าจะแบบเป็นคนมาทำธุรกิจธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือกลับมาคือไม่ได้คุยกันเลยอะไรก็ไม่รู้นี่ก็คือตอนไปสวีติดต่อไปเสือไม่เสือไม่ตอบไม่ตอบไม่อะไรเลยงงเหมือนกันเนอะคือมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยฉันกำลังยุ่งแบบตอนนี้ยังตอบไม่ได้แล้วพอจะคุยเพื่ออีกคนนึงก็แบบว่าอ่ะฉันลองถ่ายไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันแต่เธอมันเป็นปีเลยนะแค่ตอบลงตอบไลน์หรือเอสเอ็มเอสกันไม่หน่อยเลยหรอห้าปีนี่โคตรนานใช่จะแบบกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งจะได้มามีโอกาสมาเจอกันก็เลยแบบหนักอยู่นะแล้วก็ตอนที่แบบเสื้อเต๋อได้เข้าไปในห้องที่อยู่ของซูยี่อะไรเงี้ยไปหยิบข้าวของทำกับข้าวให้คือแบบโอ้ยโมเมนต์เก่าๆเนาะเก่าๆมาหรือความหลังหรือความหลังก็รู้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วซูยี่คือไม่เป็นคนไม่ชอบกินแครอทแต่ขอได้ไหมล่ะขอพริก1เม็ดขอพริก1เม็ดแปลกๆดีนะอยากลองข้าวผัดใส่พริก1เม็ดก็เหมือนไงเราก็ชอบอาหารรสจัดใช่มั้ยแบบขอให้มันมีพริกนิดนึงอ่ะก็จะแบบเข้ากับโบเล็กเค้าเพราะว่าเค้าเป็นคนที่แบบว่าใจร้อนรุ่มร้อนอะไรอย่างเงี้ยซูยี่อ่ะแต่คาแรคเตอร์เค้ามาเล่นอันเนี้ยดีมากดีที่เป็นแบบว่าโมโหแบบดุๆแบบว่าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ทำกับฉันไว้เยอะอะไรเงี้ยแต่ตัดภาพไปตอนท้ายที่สักหนึ่งนี่คืออ่อนหวานแล้วนะอ่อนหวานน่ารักก็รักแล้วไงก็รักแล้วความรักไงความข้างรักด้วยใช่อันนี้มันจะเป็นโหมดทางรักทางเกลียดเพราะฉะนั้นความรุนแรงในตัวของอารมณ์ตัวเองมันก็จะมีเยอะใช่นะครับผมแล้วก็แบบแต่เลียวมากนะฉากเล่นฉากตบฉากผักฉากต่อยอะไรเงี้ยโอ้โหอารมณ์ไปสุดไปสุดจริงวันนั้นน้องอินเดนิกน้องคนใหม่ชื่อเจนสเวียนเจนสเวียนอุ้ยเจนเซียนที่คู่กับคุณหมอนี่แหละบุคลิกก็คือแอลเลยนะเรามีหลุดตอนพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะใช่ภาษาญี่ปุ่นตอนที่ฟังเอเหมือนกันแล้วโอพูดมาแบบญี่ปุ่นเขาอาจจะแบบวางบุคลิกแบบว่าชอบอะไรจะชอบหรือเปล่าตัวละครแอลหรือเปล่าเพราะแอลก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันตัวละครญี่ปุ่นเหมือนกันอาจจะแบบแนวนั้นอาจจะแบบชอบหลงไหลชอบแล้วก็แบบก็เลยเป็นลักษณะคล้ายกันมาเป็นบุคลิกของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนเก่งด้วยไงใช่ชอบกันถ่ายรูปบ้างเหรอถ่ายรูปกับหัว
ก็ทำทุกอย่างไงแบบว่าเออถ้าทำยีแล้วสมองอาจจะเล่นก็ได้แล้วก็เห็นตัวอย่างไปแล้วว่าคือตามหาคุณหมอโซอีเหมือนกันแต่ว่ายังหาไม่เจอถึงว่าคุณหมอโซอีพยายามหลบหน้าไม่เจอหลายครั้งเนาะก็โอเคเดี๋ยวตอนหน้าน่าจะได้เจอกันแล้วแหละก็เจอแล้วมันจะเป็นไงต้องติดตามอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับรีแอคชั่นแบบไฟติ้งวิลเซคเกิลนะครับผมใน EP ที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ทีนึงในสัปดาห์หน้านะครับกับ EP ที่2นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ